ครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่จะทำการเปลี่ยนมอเตอร์ปั่นแห้งประมาณนี้นะครับมอเตอร์ปั่นแห้งเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ผิดที่ผิดทางมันทำให้ถังตัวนี้แกว่งได้เลยนะครับนี่นะครับถ้าเราใส่ผิดที่ผิดทางหลังจากที่เราจะทำการเปลี่ยนใหม่นะครับเราไปซื้อใหม่มาแล้วนะครับเราต้องก่อนที่จะถอดนะครับให้พี่น้องมือใหม่สังเกตดูก่อนนะครับสังเกตดูว่าไอ้ฐานของมอเตอร์นะครับมันอยู่แบบไหนยังไงนะครับแล้วไอ้ฐานเบรกนี้ด้วยนะครับเราจะต้องใส่ให้มันถูกที่ถูกทางของมันเลยนะครับหลังจากที่เราจะทำการเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านนะครับหลังจากที่ได้มาใหม่ใส่ขามอเตอร์ไม่ถูกที่ถูกทางมันจากนั้นมาก็มาใส่ฐานเบรกก็ไม่ถูกที่ถูกทางนะครับมันเลยทำให้เบรกนะครับสายเบรกมันจะตึงขึ้นเลยครับหลังจากที่สายเบรกมันตึงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของมันนะครับมันทำให้มอเตอร์เอียงเลยครับเห็นไหมครับมันจะเอียงไปเลยนะครับมันจะดึงกันไปพอมันดึงกันไปปุ๊บนะครับไอตัวแกนตัวนี้ครับแกนตัวนี้แกนถังปั่นแห้งตัวนี้นะครับแกนถังปั่นแห้งตัวนี้ก็จะเอียงตามกันไปเพราะว่ามันจะไปเบียดกับไอยางซาลาเปานะครับยางซาลาเปาอยู่อีกที่นึงแต่แกนแต่มอเตอร์ข้างล่างอยู่อีกที่นึงทำให้ถังตัวนี้เอียงได้นะครับเอียงแบบนี้ได้หลังจากที่มันเอียงแล้วนะครับมันก็จะทำให้ตอนปั่นแห้งเกิดการตีข้างตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะทำให้ยางซาลาเปานั้นขาดทำให้น้ำรั่วลงมาใส่มอเตอร์เกิดความเสียหายได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะแนะนำพี่น้องมือใหม่ว่างานพวกนี้เราจะต้องได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันสามารถสร้างปัญหาให้เราได้ก่อนที่จะถอดทำการเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่นะครับนี่ที่ตัวใหม่อันนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยน อันนี้นะครับถ้ามันพังผมจะเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยซื้อมาใหม่ก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนหรือถอดมันมาเปลี่ยนใหม่เราจะต้องดูว่าฐานของมันอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับจากนั้นมาก็ยกออกมาปุ๊บเราก็ต้องมาดูฐานเบรกของมันด้วยว่ามันอยู่ลักษณะไหนนะครับเพื่อที่จะให้มันลงตัวดีถ้าเราประกอบเข้าไปมันลงตัวดีนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาเลยนะครับการปั่นแห้งมันก็จะนิ่มนะครับแต่ถ้าเราใส่ฐานผิดโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าให้มันลงได้ก็เป็นใช้ได้แล้วประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็อาจจะจําไม่ได้ด้วยว่าไอ้ฐานเบรกมันอยู่ทางไหนวะไม่รู้อ่ะใส่ไปก่อนวะเงี้ยพอใส่ไปปุ๊บประกอบเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าสายเบรกตัวนั้นมันตึงครับมันตึงพอมันตึงแล้วมันก็จะทำให้มอเตอร์เอียงครับเอียงไปแบบนี้เอียงไปนิดเดียวก็ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยครับถ้ามันมาอยู่ตามตำแหน่งของมันครับยางซาลาเปาอยู่ด้านบนพอไอ้ตัวนี้เอียงครับมันก็ทำให้แกนถังเอียงไปด้วยพอเอียงไปแล้วปั๊บอ้าวเวลาปั่นแห้งก็ตุ่มตั้ม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 แบบนี้แล้วก็มางงว่าอ้าวก็เปลี่ยนใหม่แท้ๆนี่มันมาจากไหนอีกแล้วก็จะเกิดงงขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะถอดมอเตอร์ออกมาเราจะต้องดูก่อนว่าฐานมันอยู่แบบไหนยังไงนะครับจากนั้นมาแล้วก็ถอดออกมานะครับถ้าเรากลัวลืมแล้วก็ปากกาหมายไว้เลยนะครับอ้าวทีนี้หลังจากที่เราจะทำการเปลี่ยนแล้วนะครับยกออกมาเลยนะครับเนี่ยครับยกออกมาเลยนะครับนี่เรายกออกมาแล้วทีนี้เราจำได้แล้วว่าฐานของมันอยู่ตรงไหนแบบไหนยังไงนะครับเราจำได้แล้วนะครับจากนั้นมาเราก็มาหมายฐานเบรกนี้ด้วยนะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็หมายแบบนี้เลยนี่ครับมันมาอยู่ด้านนี้ในมันนี่ผมหมายไว้เนี่ยครับในมันนี่ครับผมหมายไว้แล้วเราหมายไว้ตรงนี้เลยครับฐานเบรกมันจะต้องอยู่แบบนี้นะครับเราดูแล้วว่าฐานเบรกอยู่แบบนี้เราไม่ลืมแล้วทีเนี้ยครับถึงเราจะถอดยังไงเดี๋ยวเราเอาตัวใหม่เข้ามาแล้วก็มาดูลักษณะของมันแบบนี้เลยเห็นไหมครับแสดงว่าฐานเบรกรูเบรกตัวนี้มันจะต้องอยู่รูนี้ทีนี้มันจะเกิดการลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับไม่สร้างปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับมาบอกให้พี่น้องมือใหม่ว่าจะต้องระวังด้วยนะครับว่าเวลาเราถอดไอ้พวกนี้ออกมาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยจะละเอียดกับไอ้ตรงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถอดมาแล้วก็ใส่ไปเลย จำสีสายไฟสายคาปาได้ก็โอเคแล้วประมาณนี้ครับทีนี้เราก็เลยไปใส่ขาของมันผิดด้านเลยนะครับสมมติว่าขาของมันจะวางอยู่ลักษณะนี้ปรากฏว่าเราไปกลับมาใส่แบบนี้นะครับมันก็ทำใ
ทิศทางของมันนะครับไม่ตรงตำแหน่งให้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปซื้อมาใหม่เราต้องสังเกตดูไอ้ตัวเก่าก่อนว่ามันอยู่ลักษณะแบบไหนนะครับและสายเบรกของมันฐานเบรกของมันเราก็ต้องปากกาหมายไว้นะครับหลังจากนั้นมาเราก็จะประกอบเข้าไปแบบตามสบายใจของเราเลยไม่มีการผิดพลาดนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เกิดการเอียงนะครับหลังจากที่เบรกที่ดึงตึงเกินไปเราประกอบกับเราใส่ฐานมันไม่ตรงด้วยนะครับเบรกก็สายเบรกนั่นก็ตึงเพราะว่าเราใส่ไอ้ตัวนี้ผิดด้วยมันทำให้ตัวนี้เอียงอย่างที่ผมว่าแหละครับหลังจากที่มันเอียงแล้วนะครับมันก็จะทำให้ถังปั่นแห้งนะแกว่งไปแกว่งมาตุ้มตั้มตุ้มตั้มได้เนื่องจากว่าไอ้ฐานอยู่ตัวนี้ครับแต่ยางซาลาเปามันอยู่ทางนี้มันเอียงกันไปเลยครับถึงเอียงนะครับถ้าฐานข้างล่างมันตรงมันก็จะตรงพอดีทีนี้ไอ้ถังปั่นแห้งมันเวลามันปั่นแห้งมันก็จะหมุนรอบของมันสปีดได้เต็มที่แต่ถ้าไอ้ตัวนี้มันไอ้ตัวข้างล่างมันตรงดีแต่มันไม่ตรงกับไอ้ยางซาลาเปาเนื่องจากว่าเราใส่1ใส่ฐานมันผิดแล้วก็ใส่ฐานของไอ้เบรกผิดมันเลยทําให้มอเตอร์ข้างล่างเอียงไปครับเอียงพอเอียงปุ๊บแกนเอียงแบบนี้เลยเวลาปั่นแห้งก็ต้องตีแน่ๆเลยนะครับมันไม่ตรงแบบนี้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะต้องให้มันตรงๆนะครับสังเกตดูฐานมันก่อนเสร็จแล้วก็มาหมายตัวนี้ไว้จากนั้นมาเราก็มาทำการถอดเลยนะครับทีนี้มันก็ไม่ยากแล้วนะครับหลังจากที่เราถอดตัวนี้ออกมานะครับเราถอดไอ้ตัวนี้ออกมาเนี่ยครับถอดตัวทดมันออกมาเลยนะครับเนี่ยนี่ครับไอ้ตัวทดรุ่นนี้มันจะเป็นเหล็กนะครับไม่มีไอ้แกนพลาสติกหุ้มอยู่มันจะพอดีกับแกนเลยนะครับหลังจากที่เราไปซื้อใหม่มานะครับจากนั้นมาก็มาถอดมาถอดไอ้ที่ล็อกเบรกนะครับทีนี้เราหมายไว้แล้วครับเราไม่สับสนละเอาเราหมายไว้แล้วนะครับพี่น้องมือใหม่ต้องสังเกตดูให้ดีนะครับประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะสร้างปัญหาให้เราแล้วก็กลับมาถอดไปถอดเข้าถอดออกอีกก่อนที่เราจะไปถอดเข้าถอดออกให้เราป้องกันตั้งแต่ตอนแรกไปเลยสบายใจมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่เอาแล้วครับทีนี้เราถอดออกมาแล้วครับทีนี้หลังจากที่เราถอดมาแล้วเรารู้แล้วครับเราหมายไว้ตรงนี้แล้วโอ้แล้วทิศทางต้องอยู่แบบนี้มันอยู่แบบไหนทีนี้พอเราเอาตัวเก่ามาเทียบมันอยู่แบบนี้อ๋อใช่ไหมเราก็มาเทียบตัวไอ้ตัวใหม่มาเห็นไหมครับไอ้ตัวใหม่มาฐานมันอยู่ตรงนี้เองแสดงว่าเราทำถูกแล้วครับทีนี้จากนั้นมาแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ฮะนะครับมาใส่ตามเดิมปกติเข้ามันเลยเห็นไหมครับแล้วขยับหาดูมันด้วยนะครับถ้าแบบนี้มันไม่ไปไหนแน่ครับเพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะไม่ค่อยสนใจตรงนี้เท่าไหร่ก็มอเตอร์ปั่นแห้งก็เลยเกิดการตีข้างเสียงดังโป้งเป้งโป้งเป้งโป้งเป้งเพราะว่าเราใส่ผิดทิศผิดทางมันทำให้สายเบรกตัวนั้นนะครับมันดึงหลังจากที่มันดึงแล้วนะครับมันก็จะทำให้มอเตอร์เอียงมาจากข้างล่างทำให้ตัวบนเอียงไปด้วยมันก็เลยเกิดการตีข้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถังปั่นแห้งตีข้างได้นะครับนี่เนี่ยครับเพราะว่าเราใส่ไม่ถูกที่ถูกทางหลังจากที่เราหมายแบบนี้ก็โอเคเรารู้แล้วฐานมันอยู่ทางนี้แล้วก็หมายไว้ตรงนี้เวลาจะใส่เราจะรู้แล้วรู้เลยว่าแล้วก็เอาตัวนี้มาเทียบเอาถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆครับโอ้อยู่ตรงนี้เองแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้เก่ามันเสียไปน้ำรั่วใส่นะครับทีนี้เราก็เอามาประกอบเข้าตามเดิมนี่แหละครับเนี่ยครับดูร่องดูรอยของมันดีๆนะครับเนี่ยครับตำแหน่งของมันดีๆแล้วก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปได้นะครับแบบเนี้ยหลังจากนั้นมาแล้วก็มาขันน็อตให้มันอยู่ตัวดีแล้วก็เข้าไปประกอบตามเดิมตามร่องรอยของมันทีนี้ปัญหาก็จะไม่เกิดแน่ครับเพราะว่ามันจะลงตัวกันพอดีครับตัวเนี้ยมันถ้าเราทำแบบนี้มันจะลงตัวกันพอดีที่มันไม่ลงตัวได้เนื่องจากว่าเราประมาทครับเราประมาทเราไปมัวคิดอย่างอื่นว่าไม่เป็นไรขอให้มันลงตัวได้แต่ว่าทิศทางของมันไม่ลงตัวครับมันอยู่ด้านนี้เรากลับมาใส่ด้านนี้ทีนี้ฐานเบรกเราก็ใส่ไม่ตรงมันก็จะทำให้ถังปั่นแห้งเอียงและตีข้างได้โป่งเพ่งโป่งเพ่งโป่งเพ่งนะครับ
อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยเอามาบอกกล่าวให้กับพี่น้องมือใหม่ว่าจะต้องระวังแล้วก็ละเอียดกับมันด้วยนะครับหลังจากที่เราจะทำการเปลี่ยนพวกนี้อันนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้มันเสียลูกค้ามาให้เพราะฉะนั้นความรู้เล็กๆน้อยๆนี่นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราได้เพราะว่าพื้นฐานของการซ่อมเครื่องซักผ้ามันก็ต้องมาจากเล็กๆน้อยๆนี่ขึ้นไปนะครับเราจะมาทำงานใหญ่ทีเดียวไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องไล่บี้ไล่ฟันไล่ทำในสิ่งที่มันเล็กๆน้อยๆขึ้นไปจนกว่าเราจะเห็นว่าอันนั้นงานใหญ่ใหญ่ขนาดไหนแต่มันไม่ใหญ่สำหรับเราได้เพราะว่าเรารู้ทิศทางมันแล้วเพราะว่าเล็กๆน้อยๆเรายังไล่มันไปได้มันถึงจุดไหนมันก็ไปไหนไม่ได้เพราะมันก็จะเป็นแค่เครื่องซักผ้าที่เราจะต้องซ่อมบำรุงมันให้ได้เขาทำได้เราก็ต้องทำได้นะครับเห็นไหมครับคนอื่นเขายังทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกให้พี่น้องมือใหม่ต้องมีความละเอียดและสนใจกับมันนะครับและวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่ตั้งใจทำหน่อยนะครับไม่เข้าใจตรงไหนโทรมาถามผมได้นะครับเบอร์โทรก็เหมือนเดิมนะครับ0801318173นะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำสำหรับพี่น้องมือใหม่และพ่อบ้านแม่บ้านที่ไม่เข้าใจนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับหลังจากปีใหม่เข้ามาหลายวันแล้วนะครับขอให้มีความสุขทุกคนทุกคนนะครับมีความสุขเหมือนผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ